ครับเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับที่ชัยภูมิเนี่ยเมื่อปีสามครึ่งนะครับของคืน22พฤศจิกายนมันมีเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งนะฮะคนในบ้านเนี่ยหนีเอาชีวิตรอดออกมาได้ทันมกบไหซึ่งคนที่ออกมาได้เนี่ยคือตกคือตกใจตื่นกันขึ้นมาก่อนรู้ตัวก่อนเนี่ยบอกสงสัยปู่นะรอดมาได้เพราะปู่ปู่ที่เสียชีวิตไปแล้วนะ มาปลูกให้ตื่นนะฮะล่าสุดนะครับนอกจากเรื่องที่ปลูปลูมาปลูกให้ตื่นแล้วเนี่ยนะฮะแต่ยังว่าทัวรเอิ้นรถบอยจนปนี่มันยังตัวมาอยู่ยังมาทัวรรถปรากฏว่ามันมีภาพนี้ครับทานผู้ชมครับมีภาพที่ชาวบ้านตอนนี้ก็มาช่วยกันดับไฟเนี่ยเขาถ่ายเอาไว้ได้นะฮะจะเห็นผู้หญิงคนนึงย,ยืนอยู่แบบเนี้ก็เ,เป็นผู้หญิงจริงๆนะพี่ออ๋เขายืนยันว่าใช่คนในบ้านนะ ผมยาวด้วยนะคะไม่ใช่ชาวบ้านแถวนี้ด้วยอ้าวมายืนมองบ้านที่กำลังถูกไฟไหม้ะฮะอ,อันนี้จากเฟซบุ๊กนะข่า,ขาวนายังกลักนะเพจจริงอย่างไรอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะ,ะหรือว่าในหลักวิทยาศาสตร์มันอาจต้องไปตรวจสอบกันว่าเออมันยังไงกันนะครับ ย้อนไปดูเหตุการณ์ก่อน22พฤศจิกายนตีสามครึ่งมีเหตุไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่สองบ้านหัวสะพานตนนําบลนายยางกลักอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิวอดเสียหายทั้งหลังนะครับเจ้าของบ้านนะชื่อป้าสุนันแกบอกตอนไฟไหม้ทุกคนหลับกันหมดอยู่ๆลูกชายเนี่ยบอกฝันถึงปู่ที่ตายไปแล้วมาเรียกบอกไฟไหม้ไฟไหม,ม้สะดุ้งตื่นลุกขึ้นมาดูเฮ<า>้ยบ้านไฟไหม้จริงๆร<า>ิงนี่ในคุณป้าเจ้าของบ้านนะ ก็เลยเนี่ยฮะช่วยกันดับไฟเนี่ยนะแต่สุดท้ายก็วอดทั้งหลังเชื่อว่าต้นเพลินเนี่ยนะครับมาจากจุดที่เป็นที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะฮะเสียหายไปทั้งหมดเนี่ยประมาณห้าหมื่นนะครับแต่ก็รอดตายกันมาได้เพราะเชื่อว่าการเข้ามา,ามาเข้าฝันเพื่อปลุกหลานของปู่ฮะไม่งั้นทุกคนในบ้านอาจจะเสียชีวิตกันหมดนะครับ ขณะเดียวกันนะครับวันนี้เราไปที่ที่เกิดเหตุนะครับเพราะว่าทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องของภาพถ่ายนะฮะ<ค>ภาพถ่ายปริศนาที่เห็นผู้หญิงคนนั้นนะครับเ<ค>จ้าของบ้านกับเพื่อนบ้านวันนี้เขาก็เอาของมาเส้นไหว้นะครับ<ค>บูชาเจ้าที่เจ้าทางต่างๆนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ลูกชายของป้าสุนันแกรวบรวมบ้านที่ถูกไฟไหม้เป็นภาพนะฮะซึ่ง<ค>ถ่ายเอาไว้เยอะนะฮะเพื่อจะเป็นหลักฐานทางคดีให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็โพสต์ลง Facebook นะครับ มีเพื่อนคนในเฟซบุ๊กทักมาบอกที่ดูดูรูปนี้สิดูภาพนี้สิเนี่ยอันเนี้ยค่ะเลยมาย้อนดูฮะมันเห็นผู้หญิงคนนี้ฮะ,ะยืนแต่งตัวเนี่ยฮะเหมือนกับนุ่งผ้าเหมือนกับสมัยโบราณผมยาวเหมือนเหมือนชุดกระจมอกแบบหรือ,อยังไงกาลังมองบ้านที่ถูกไฟไหม้ไปแล้วแล้วซ้ายมือเจ้าหน้าที่ใช่ไหมชุดพิสูจน์หลักฐานใช่ไหมใช่ค่ะตรงนั้นนะคะกําลังทํางานกันอยู่ <ไฟ S 1> คล้ายกับนุ่งกระโจมอกอะฮะค่ะ,คะ มันก็เลยเกิดคําถามว่าคือใครอืคือผู้หญิงในรูปเนี่ยทางป้าสุนันบอกคนในบ้านเห็นกันแล้วยืนยันว่าไม่ใช่คนในบ้านไม่ใช่ญาติพี่น้องด้วยชาวบ้านไหมคะไม่ใช่ชาวบ้านแถวนี้ด้วยเอาเอารูปไปให้ใครดูชาวบ้านแถวนี้ก็บอกไม่มีไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้แล้วตอนที่ดับไฟกันอะ่ะมีคนมาช่วยแค่สองสาคนเป็นผู้ชายด้วยไม่มีผู้หญิงเลยอเอาภาพคลิปดับไฟมาคู่กันหน่อยไหนดูสิ ปลาสุดนันแกบอกมาช่วยแค่สองสามคนไม่มีผู้หญิงมาช่วยดับไฟเลยนี่นะคะเนี่ยมันกันนันยูมันสาดบ่ถึงเอามาสาดอีกเบียงเพิ่มๆ <บา S 1> นะกกยังมาโทวเอินรถบ่อจนกว่นี่มันยังบม่มาอยู่ก็ยังม<ท>าโทวรถอันนั้น ก็อาจจะเป็นคนแถวนั้นมายืนดูก็ได้ตกอกตกใจมาใช่ไหมกาลังนอนอยู่ก็เลยนุ่งผ้ากระโจมออก่เมื่อกี้เขาบอกไม่ใช่ชาวบ้านอ่ะป้าสุนัน์บอกเอารูปไปให้คนแถวบ้านดูหมดละไม่มีใครรู้จักเลยนั่นสิค่ะส่วนบ้านเราเนี่ยบ้านที่ถูกไฟไหม้เนี่ยไม่มีแน่ๆก็หาคําตอบไม่ได้ว่าคือใครนะฮะเขาก็เลย เนี่ยอ่ะไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่เขาก็เลยเอาเครื่องเส้นไหว้เนี่ยมากราบไหว้มาบูชาเจ้าที่เจ้าทางคที่บ้านอมแม้จะถูกไฟไหม้แต่อย่างน้อยคนในบ้านก็รอดตายกันมาได้คบ้านเลขที่สามสิบสามนะขวัญ <c oughs> ป้าแกบอกบ้านแกนเนี่ย <c oughs> ทำไมคะจะเอาไปทําอะไรเสียงโชคเหรอคะส่วนคุณยายยอดนะคุณยายยอดาอายุแปดสิบหกปีเป็นแม่ของป้าสุน,นันเชื่อว่า ที่รอดชีวิตกันมาได้อาจจะเป็นบาร,รมีของเหรียญเจ้าแม่ตะเคียนทองอที่ยายอดแกพล้องติดตัวนี่องค์นี้นะฮะ<อ>พล้องคออยู่เป็นประจำที่จะมาช่วยก็ได้นะฮะันนาเป็นี่แหละหันหนาเขาไปหากองไฟนี่แหละ กูก็เลยถามมาเอาผู้ใดเนี่ยยานั้นมาหามาไปืนมาเกี่ยวบิึงก่อนกองไฟนี่ผู้ใดบ่อไม่อาบแม่นบ่แม่บ่แม่นจต่ผมสั่นหรือบางทีก็เลยโทรถามกันย้ายกันตันตื่นขึ้นตอนเช้าก็เลยไปถามย้ายทางบ้านครับใายก็เลยว่าโอ้ยในแต่เคียนคิดว่าเป็นจอแม่แต่เคียนมาซอยบ่ครับโอ้ยบอกว่าคนเคี้ยลูกแมนแท้คิดว่าแมนเนาะแมนแท้คนที่ลูกยามยาญ่ขึ้นเนี่ย อยายอดบอกคนลุกหนักเลยเนี่ยท่านผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะเหลือเกินภาพถ่ายติดผู้หญิงปริศนายังไงคะนุ่งผ้าถุงกระโจมอกนี่นะหลายคนก็อามุมหนึ่งในทางวิทยาศาสตร์เขาก็มองว่า AI หรือเปล่าตัดต่อหรือเปล่าอ,อันนี้มันก็จะมีใช่ไหมใช่ค่ะอีกมุมหนึ่งคนก็จะมองในเรื่องของความเชื่อนะครับชาวบ้านแถวนั้นหรือเปล่าถ้าใน,นหลนนหักวิทยาศาสตร์แล้วแบบม,มันอาจจะชุลมุนวุ่นว,นวายจะมีใครกมไม่ได้ที่มาหรือตัดต่อหรือเปล่าภาพซ้อนหรืออะไรยังไงหรือเปล่า มีท่านหนึ่งบอกเออลองดูหน่อยสิว่าผู้หญิงคนนี้ผมยาวนุ่งผระถุงอยู่เนี่ยยืนมองเนี่ยที่เขากาลังทำงานหลังจากบ้านไฟไหม้อะไรกันเนี่ยมีเงาไหมอ๋อเหรอคะมีไหมเอาดูดูเจ้าหน้าที่ผู้หญิงนะอ,อยู่<ม>อยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าดูจากผู้ชายน่าจะเป็นตำรวจนะใช่ไหมที่ส่องไฟฉายอยู่นะ แล้วมีผู้หญิงน่าจะเป็นชุดพิสูจน์หลักฐานใช่ไหมใส่เสื้อสีกรม,มาท่ากางเกงกางเกงสีขาวเนี่ยดูข้างล่างพื้นเห็นเงาไหมเห็นค่ะพี่เงาเขาทอดไปยังผู้หญิงคนนั้นใช่ค่ะแสดงว่าเงาไปทางนั้นนะอะแล้วผู้หญิงผมยาวคนเนี้ยไม่รู้มีเงาทอดก็ต้องเงาก็ต้องทอดไปทางข้างหลังใช่ไหมเงาต้องทอดไปทางข้างหลังนะเพราะแสงไฟมันส่องมาทางนี้ไงถ้าเทียบกับกับผู้หญิงที่ยืนอยู่ที่กําลังพิสูจน์หลักฐานอยู่ค่ะหรือ บางทีเงาจากไฟฉายของเจ้าหน้าที่ตำรวจมันอาจจะบวกกับไฟสปอตไลท์มันจะส่องมาทางนี้แต่ผู้หญิงผมยาวที่ยืนอยู่มันอาจจะไม่โดนแสงกระทบเงาเลยไปทางอื่นแต่คุณผู้ชมบางคนบอกว่าให้ดูสีผมนะมันเหมือน AI ชัดๆเลยนะถ้าดูจากสีผมแล้วใช่ไหมสีสีผมคุณผู้ชมมันดูสลวยดำอะไรเงี้ยหรอคืออาจจะผมยาวสลวยแบบนี้ก็ได้ซึ่งก็มีนะที่คนเขาผมยาวดําแบบนี้ แล้วตรงข้างล่างมันเหมือนมีกองอะไรมาบังอยู่นะมันก็เลยไม่เห็นเท้าขอบเงาใช่ไหมลักษณะเหมือน,นยืนอยู่บนซากบนกองแบบเนี่ยซากปลาหักพังหรอผินอะไรต่ออะไรไม้แต่บางคนส่งข้อความมาถามอย่างนี้ค่ะแล้วเขายืนดูเขาไม่ช่วยเลยเหรอ <c oughs> พ,พ,พ,พี่พี่อุ๋ยตอบไงดีคะเขาตอนนั้น,น,นคือ,อไ,ไม่ต้องคือตอนนั้นไม่ต้องช่วยแล้วไฟมอดแล้วไฟมอดอ่อดแล้วไงอ่าคือดับไฟได้แล้วเป็นช่วงของการพิสูจน์หลักฐานอ๋อค่ะ พี่คนนี้แกก็ยืนอยู่แกก็รอดูเจ้าหน้าที่อยู่อ๋อก็เลยไม่ไม่จำเป็นต้องช่วยอะไรแล้วอันนี้คนที่อยู่ตรงเนี้อ่าใกล้ๆที่สุดเนี่ยตรงนี้เห็ไหมเกงกางเกงเนี่ยยืนเห็นเอวเห็นนี่ก็คือเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมพอเป็นช่วงของการพิสูจน์หลักฐานแล้วไงไม่ต้องไปดับไฟไม่ต้องอะไรแล้วเพราะใครจะเข้าไปยุ่มย่ามในที่เกิดเหตุก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะเจ้าที่เขาต้องเก็บหลักฐานอะไรต่างๆนานาความจริงนะก็ถามเนี่ยต้องถามพี่คนนี้ขอดูภาพกว้างภาพกว้างเมื่อกี้แหละอ่าอันนี้เนี่ย พี่ที่ยืนเอามือใกล้หลังอยู่นี่นแล้วก็ตำรวจที่ส่องไฟฉาย,ายกับเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่กําลังเนี่ยดูหลักฐานอยู่ตรงที่เกิดเหตุเนี่ยว่าเห็นไหมเห็นไหม,ไมนี่แหละ,ะมีไหมเพราะว่าเขาจะอยู่ใกล้ที่สุดใช่ไหม<ช>โดยเฉพาะพี่คนเนี้ยเนี่ย,เ,ยเสื้อดําแขนยาวเนี่ยอืเพราะว่าพี่มองไปในทิศทางที่มันเป็นสายตาจุดนั้นเลยนะเป๊ะเต็มเต็มเลยใช่ถ้าแกบอกไม่มีนะผมก็ยืนดูอยู่นะ เจ้าหน้าที่เขากําลังเนี่ยทํางานกันอยู่เนี่ยอก็มอมไม่เห็นใครนี่ยังไงไปไงต่อ,ออ่แต่ถ้าบอกมีก็เออมันจะได้แล้วถ้าบอกมีแล้วเป็นใครอ่ะคิดถึงอาจารย์ออสขึ้นมาเชียวไม่ได้หมายถึงว่าคนนั้นคืออาจารย์ออสนะอย่าใช้มาพิสูจน์เงี้ยหรออาจารย์ออสเขาดูว่าภาพต่ดต่อไหมออหรือว่าผู้เดียวเชี่ยวชาญด้านไอ,ไอทีอ,อ่า ทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับ